อันนี้เป็นลวดแข็งขนาด 1.2 มิล นะครับก็เดี๋ยวจะดัดให้ดูนะให้เพื่อนๆหาน็อตที่มีขนาด 12-14 มิล นะครับเป็นเกลียวละเอียดแล้วก็นำมาตัดหัวตรงนี้ทิ้งไปเสร็จแล้วก็จะเจียรอยตัดให้เรียบโดยผมจะใช้น็อตตัวเมียขันเข้าไปก่อนแล้วก็เจียให้เสมอกับน็อตตัวเมียเลยเสร็จแล้วก็ให้นำมาเจาะรูตรงกลางดอกสว่านที่ผมใช้เจาะก็จะมีขนาด 2.6 มิลต่อมาก็จะทำหมุดที่จะฝังลงไปในรูนะครับเหล็กที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นซี่ลวดเก่าของมอเตอร์ไซค์นะมันจะพอดีกับขนาดรูที่เราเจาะพอดีเลยผมจำไม่ได้ว่าเป็นซี่ลวดเบอร์อะไรนะครับก็ลองหาที่มันพอดีกับรูที่เราเจาะไว้เสร็จแล้วก็นำมาตอกลงกับรูที่เราเจาะไว้ได้เลยครับเสร็จแล้วให้นำมาเจาะรูเพิ่มอีก1รูโดยวิธีการเจาะผมจะใช้ลวดที่ต้องการจะดัดนำมาวัดระยะห่างของรูที่เราจะเจาะเพิ่มครับเมื่อเจาะเสร็จก็นำมาฝังหมุดเพิ่มครับต่อมาก็จะมาทำด้ามจับดัดลวดนะครับผมเลือกใช้ประแจหกเหลี่ยมขนาด8มิลเพราะว่าประแจหกเหลี่ยมนั้นจะมีความแข็งแรงมีความคงทนมากกว่าเหล็กธรรมดาให้เราเลือกยี่ห้อดีๆหน่อยเพราะว่าเรานำมาดัดลวดสปริงลวดแข็งเนี่ยมันก็จะสึกมันก็จะเป็นรอยเป็นเลื่อยถ้าเราใช้ดีๆไปเลยเราก็จะใช้งานได้ยาวนานครับเมื่อเสร็จแล้วก็ให้นำมาบากร่องเพื่อให้รับกับตัวน็อตให้ปลายสามเหลี่ยมห่างจากหมุดแรกเท่ากับหมุดที่2เสร็จแล้วนำมาเชื่อมปิดกันได้เลยครับต่อมาก็ให้หาเหล็กมาสักท่อนหนึ่งนำมาเชื่อมติดเพื่อที่จะเอาไว้หมุนดัดลวดตำแหน่งที่เราจะเชื่อมนั้นให้เราเชื่อมตรงกันกับหลักหมุดที่2นะครับเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมก็ได้หาท่อยางมาสวมเข้าเพื่อที่จะได้จับถนัดมือไม่เจ็บมือนะครับวิธีการดัดลวดก็จะเหมือนในต้นคลิปนะครับแต่ก่อนจะจบคลิปนี้ผมมีตัวม้วนลวดที่ผมทำขึ้นใหม่มาม้วนลวดให้เพื่อนๆได้ดูกันครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ